สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ย14กุมภากิ่งไปพบกับคุณหมอเป็นครั้งที่3คุณหมอทำอะไรบ้างคุณหมอก็ใส่ bracket ที่ค้างอยู่อันนี้ข้างบนนะคะไม่ได้รู้สึกทรมานรั่วอะไรเลยนิดนึงแต่ว่าโอเคมันจะมีความรู้สึกใหม่ที่ขึ้นมาคือฟันมันเริ่มเคลื่อนแล้วอะค่ะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าฟันมันค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนจะหลวมๆจะรู้สึกสะเทือนนิดนึงเวลาคุณหมอเอาลวดเข้ามาใส่ใหม่ค่ะเพราะว่าลวดต้องถอดออกแล้วก็เอาลวดมาใส่ใหม่รอบนึงก็จะแบบมีบ้างที่รู้สึกแบบแอบเสียวว่าเอ้ยมันจะเจ็บเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าเจ็บแบบทนไม่ได้นะคะมันก็แบบว่าโอเคทนได้อยู่แต่มันแบบมีปวดบ้างนอกจากนั้นมีอะไรใหม่ๆไหมตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากค่ะก็ยังลุ้นอยู่ว่าไอ้แบรคเก็ตข้างล่างเนี่ยที่ค้างอยู่ยังเมื่อไหร่จะได้ใส่คุณหมอบอกว่าคราวหน้าเห็นหมอก็จะเอามีการเอาใส่อิลาสติกลวดไอ้อิลาสติกให้มันแบบว่าแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มคุ้นเคยกับที่มีแบรคเก็ตในปากแล้วสามารถพูดคุยได้คล่องขึ้นเพราะตอนใหม่ๆนี้ยังรู้สึกว่าแบบมีแบรคเก็ตในปากแล้วมันแบบแปลกๆคุยไม่ค่อยจะถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาจะยิ้มรั่วอะไรอย่างเงี้ยยังมีเขินๆบ้างแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะ